จมชอบเมนูไหนครับเมนูนี้ครับเอาพวกเราออกกลับบ้านเถอะแล้วคนล่ะชอบเมนูไหนเจมชอบเมนูไหนครับผัดบวบครับเมนูไหนมันจะเป็นเมนูง่ายๆนะอร่อยมากคนในวงการจะรู้ว่าพี่หูไม่ดีถึงขนาดที่บอกว่าพี่ไปถ่ายหนังใช่ป่ะแล้วแบบผู้ช่วยผู้กำกับอะทำไมอะเป๊ปซี่มิชชูนกินไก่รุ่นเจมินาโฟนกลับมาอีกแล้วนะครับกับอะไรครับเจมินาโฟนกับเป๊ปซี่และเจมินาโฟนครับปรบมือกลับมาครั้งนี้นะครับพร้อมคอนเซปต์ใหม่รูปแบบรายการใหม่และมีเพื่อนร่วมอร่อยไปพร้อมกับพวกเราเหมือนเดิมกับรายการเป๊ปซี่มิชชูนกินไก่รุ่นเจมินาโฟนครั้งนี้นะครับจะไม่ธรรมดาอีกแน่นอนนะครับเพราะเป๊ปซี่เนี่ยเขาจัดให้เราแบบจัดหนักจัดเต็มจะได้เจอเรา2คนกันยาวๆทั้งปีเลยนะจ๊ะใช่ครับกลับมาครั้งนี้ครับมิดเซตแรกของเราก็ไม่ธรรมดาแล้วเพราะเราเนี่ยจะชวนมิดลับๆที่เรากับผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่รู้มาเจอกันในรายการนี้นะครับบอกเลยว่าแก๊งเพื่อนลับเนี่ยจะไม่ลับอีกต่อไปนี่และแขกรับเชิญของเรานะครับมิดแก๊งแรกของเราคนแรกคือพี่อ๊อฟจุมพลคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอีกแน่นอนนะครับเพราะนิยามของเขาเนี่ยคือเฟ้ตัวพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนขอให้ร่ำขอให้รวยชวนมาออกรายการด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับผมคนที่2เนี่ยก็คือกันอัตภัณฑ์นี่คนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องกินเนี่ยเขาเป็นสายเดียวกับผมก็คือแบบว่ากินแซ่บๆเกินไม่รู้ไม่ถึงใครแซ่บแซ่บแต่ราแค่เธอยิ้มก็อิ่มแล้วครับใช่คนกินที่ไหนแต่ถ้าจะกินก็ได้อีแซบของจริงแบบนี้ถึงหน้าตาจะน่ารักแต่ก็แซบๆคนสุดท้ายของเรานะครับ last but not least ครับคนนี้ต้องร่ายมนต์นิดนึงครับออกมาหน้าเถินหน้าเถินโอเคคนนี้คือพี่จริงๆอยู่ครับเย้หน้าเธอหน้าเธอเพราะฉันคิดถึงเธอนี่นะนี่นะนี่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 ขอเต้นสักหนึ่งกลุ่มให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับอยากให้เต้นแหละเนี่ยเต้นเลยมากจีนี่จ้ะจีนี่จ้ะออกมาโอ้ยสวัสดีครับพ่อสอสวัสดีครับโอ้ยเพิ่งเคยเจอพี่จริงๆครั้งแรกเลยครับตัวจริงสวยมากสวยมากแต่ว่าในรูปก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันคนนี้นี่คือแฟนตัวพ่อก็ดีครับก็เขินนิดนึงแฟนตัวพ่อเลยมั้งนี่คือมีแซบเกิร์ลอันนี้ของจริงของจริงเพราะปกติเราก็ชอบกินอะไรแซบๆอะไรที่ไม่แซบเราไม่ค่อยกินคนนี้คือออกมานะเถอะก็จริงก็ออกมาแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ออกมาแล้วอยากรู้จริงๆเลยครับอยากรู้จริงๆเลยว่าทำไมนะทำไมพวกพี่เนี่ยถึงนัดพวกเรามาร้านนี้ร้านเนี่ยมันชื่อว่าอําแดงใต้ฝุ่นใช่น้องชื่อมันลึกลับมากวันนี้เนี่ยเราพาน้องรักทั้งสองคนโฟร์กับเจมินายมาแล้วก็เป๊ปซี่ก็มานะครับนัดมาทั้งทีก็ต้องต้อนรับยิ่งใหญ่วิวหลักล้านขนาดนี้นะไปเลยก็มาไปเลยพี่กันเมื่อกี้อากาศข้างนอกเนี่ยร้อนมากเลยก่อนอาหารจะมาเนี่ยผมขอเติมความสดชื่นที่ทุกคนบนโต๊ะเนี่ยจะขาดไม่ได้นั่นก็คือเป๊ปซี่นั่นเองนะครับพร้อมมิลส์ไม่ได้ไว้เป๊ปซี่มื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่ครับใครชอบเป๊ปซี่กระป๋องนี้ยกมือจริงๆผมชอบทุกกระป๋องเลยนะEverybody ชอบ สดชื่นกันหรือยังจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคงั้นอาหารมาเลยจ้าขอบคุณทางพิธีกรมากๆเลยนะครับที่จัดหนักจัดเต็มให้ขนาดนี้ไม่เป็นไรไม่รีบผมเลี้ยงเองครับพี่นี่ป่าซะด้วยเดี๋ยวครับครับผมเพราะเหตุใดถึงชวนพวกผมมาร้านนี้ครับ
ร้านนี้อร่อยหนึ่งอันดับแรกเลยแล้วเมื่อก่อนอยู่ใกล้บ้านครับอยู่แถวสุขุมวิท32เราอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วไงก็เลยแบบพาเพื่อนๆพาครอบครัวไปกินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่แถวพระราม3แล้วบรรยากาศดีมากติดริมน้ำเลยก็ใครอยากจะมาก็มาได้นะครับห้องแอร์ก็มีสบายชิลเลยที่บ้านเคยสั่งไปกินด้วยแต่เมนูที่ที่บ้านชอบกินมากคือนี่เลยข้าวผัดกับว้าวแถมร้านนี้นะทุกคนเขายังอยู่ในแคมเปญเป๊ปซี่มิตรชวนกินด้วยนะครับเป็นแคมเปญที่เป๊ปซี่เขาชวนเพื่อนๆพี่ๆสายกินคนดังเนี่ยทั่ววงการมาแนะนำร้านอร่อยและแต่ละร้านเนี่ยคือน่ากินมั่วแล้วพี่กันกับพี่จริงๆเนี่ยอยากทานเมนูอะไรในร้านนี้ครับเมนูที่กันอยากกินก็คือแกงเหลืองปูไข่ยอดมะพร้าวปกติแล้วเนี่ยกันเป็นคนที่ชอบกินอาหารที่มีรสจัดแบบแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากกินเมนูนี้แล้วก็ข้าวผัดมันกากหมูด้วยนี่ไงส่วนชั้นจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาเพราะว่ากุ้งที่นี่เนี่ยตัวใหญ่มากตัวละ8โลกว่าฮะฮะเราเล่นก็อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้คือต้มจืดบวยหมูสับโหระพาอันนี้เนี่ยสำหรับสายจืดอย่างฉันกินได้สบายเราเป็นคนจืดชื่อเหรอเนี่ยจืดเฉพาะของกินของจริงอยากกินอันนี้มากเลยห่อหมกทะเลผัดแห้งเพราะปกติจะเห็นที่เป็นห่อหมกที่เขาห่อเป็นสี่เหลี่ยมยังไม่เคยลองกินแบบนี้อีกเมนูนึงนะคะก็คือนี่เลยค่ะเมี่ยงปลากระพงส่วนของผมเนี่ยผมชอบซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยครับเนื้อปูก้อนจัมโบ้ผัดสไปซี่น่ากินมากอันนี้ใช่ไหมปูเป็นก้อนๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนื่องด้วยเนี่ยพี่กันเป็นคนแซ่บๆใช่ไหมก็แนะนำเมนูแซ่บๆให้พี่นั่นก็คือปูไข่ดองสองแซ่บใช่แล้วแซ่บแบบไทยกับแซ่บแบบเกาหลีอย่าเลิศเลิศพี่กันครับแกงเหลืองปูไข่ยอดมะพร้าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากเป็นรสชาติที่กันชอบนะเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่แบบเผ็ดมีเปรี้ยวอะไรเงี้ยแล้วเป็นรสชาติจัดมีไข่ด้วยน่ากินมากมาถึงฉันมาถึงจุ้งกุ้งโอเคขอบคุณมากยังไม่มีใครช่วยกูเลยเห็นไหมกุ้งก็เป็นกุ้งที่สดมากครับแล้วก็มันเยอะมากคือถ้าย่างได้คุณภาพเนี้ยถือว่าแบบเยี่ยมมากๆแล้วเนื้อมันเด้งเนาะถูกจริงๆตั้งแต่กินมาชอบอะไรสุดคือชอบกุ้งอ่ะพี่ให้สิบจังสิบจริงๆมันนุ่มมันเด้งแล้วมันแบบสุดจริงๆเจมชอบเมนูไหนครับเมนูนี้ครับเอาพวกเราออกกลับบ้านเถอะชอบมันกุ้งชอบมันกุ้งแล้วคนล่ะชอบเมนูไหนผมชอบผัดบวบครับดูเหมือนมันจะเป็นเมนูง่ายๆนะอร่อยมากจริงๆกับการใครกินเผ็ดกว่ากันจริงกินเผ็ดมากเผ็ดกว่าจริงจริงกินเผ็ดแล้วแต่สู้พี่กันไม่ได้คนนี้กินเผ็ดไอ้พอก็กินเผ็ดเออใช่มันทรมานอ่ะการกินเผ็ดอ่ะทำไมมันสะใจเหรอก็รู้สึกว่ามันอร่อยมันมีรสชาติมีรสชาติแล้วเวลาแบบเวลาปวดหัวหรืออะไรเงี้ยกินแล้วมันรู้สึกโอเคหมายถึงว่าเวลาแบบมึนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วถ้ากินอะไรเผ็ดๆมันจะไม่รู้สึกแบบทรมานปากแบบทำไมโล่งใช่ไหมตัวเองไงเราก็ไปเอาเงี้ยหน้าปากให้น้ำลายมันไหลพี่นี่ได้ผลจริงๆนะเมื่อกี้พี่การกินเผ็ดเนี่ยต้องเอาลิ้นให้มันน้ำลายไหลใช่ไหมไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรามีเป๊ปซี่ไงนะเอากันทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะครับผมว่าสนิทกันมากแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าพี่จริงๆเนี่ยมาสนิทกับเขาได้ไงเรื่องเลยอ่ะกันกับจริงอ่ะเราอ่ะได้ไปเรียนด้วยโรงเรียนเดียวกันตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนิทกันใช่ไหมยังไม่ได้สนิทแค่เจอกันแต่เจอกันรู้จักกันการรู้จักแม่จริงๆอะไรเงี้ยก็รู้ว่าบ้านแบบว่าอยู่ใกล้กันหลังจากนั้นก็เหมือนจบที่นู่นไปเราก็เลยห่างกันแล้วก็พออีกทีเนี่ยมาเจอกันแบบจริงจังเลยคือตอนนั้นจริงๆเขาก็เป็นโมเดลแล้วแล้วเขาก็ไปทำงานที่เกาหลีมาเจอกันแล้วคุยถูกคออะไรเงี้ยแล้วแบบแบบเหมือนไลฟ์สไตล์แบบคล้ายๆกันอะไรตรงกันแล้วก็เลยสนิทกันฉันกับจริงๆอ่ะไปถ่ายแบบด้วยกันครับไปถ่ายแบบเสื้อผ้าออฟกับการทำเสื้อผ้าด้วยกันครับจริงๆทุกคนอ่ะจะค่อนข้างแบบตามใจพี่กันมากๆเพราะว่าพี่กันเขาเป็นคนขี้อ้อนใช่ปะใช่ปะเราตามใจทุกอย่างต้องยอมต้องยอมต้องยอมไม่ให้ยอมมันหงุดหงิดอีกแต่ไม่ยอมก็ได้
ม่ได้ต้องยอมนะต้องยอมเขาจะอ้อนๆแบบพี่กันก็แบบพูดอะไรแล้วพี่ออมมาทำให้หมดอืมทั้งก็ไม่ค่อยขัดนะใช่ไม่ขัดขัดไม่ได้ไงขัดไม่จบทำให้จบดีกว่าสวีทจังเลยน่ารักขนาดนี้อะไรวะมาเธอทำแบบนี้เราไม่ฉันมีปัญหาว้าวมึงว้าวได้พร้อมไหมในระหว่างที่มึงว้าวอ่ะคือมึงหั่นกุ้งอยู่สรุปก็คือเขากลับมาสนิทกันอีกทีเพราะว่าเขาสนิทกันอยู่แล้วตอนที่เรียนใช่ไหมแล้วเขากลับมาสนิทกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คุยกันตอนแรกเขายังไม่ได้คุยกันแต่ว่าพอห่างหายไปนานเนี่ยด้วยความที่พี่กันกับพี่จริงๆอ่ะไปเกาหลีอุ้ยพี่กันนี่ว่าก็เลยคุยกันสักนิดสักหน่อยตอนนั้นมันก็สนุกเกินไปสักนิดนึงซึ่งตอนนี้ก็มาลิงก์ให้ตอนเนี้ยคุยกันได้สนิทคอมากขึ้นเริ่มจากถูกคอจากของแก้ไทยเป็นไทยให้ไหนๆนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าพี่สามคนเนี่ยคือมิตรแท้ครับแต่วันนี้เนี่ยผมสองคนเนี่ยขอกระชับมิตรอีกสักนิดนึงแล้วกันรู้อยู่แล้วว่าสนิทกันอยู่แล้วด้วยเกมนี้นะครับจริงๆยังกติกานะครับคือ Gemini Phone นะครับจะต้องทายว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงของใครนะครับมีเวลาให้นักสืบทั้งสองคนเนี่ยสืบสวนทั้งหมด1นาทีนะครับใครตอบได้มากที่สุดชนะครับเย้เราจะมาเริ่มเกมเลยดีกว่าว่าไงนะไม่ได้ยินไหนขอเสียงดังๆหน่อยไม่ได้ยินว่าไงนะไม่ได้ยินเริ่มจากพี่ออฟก่อนดีกว่าพี่เหรอใช่มีอะไรจะแก้ตัวไหมครับอันนี้พี่เลยนี่เรื่องของพี่คือพี่ออกคอนเสิร์ตเยอะทำงานอะไรพวกนี้เยอะพี่จะไม่ได้ยินเสียงหนึ่งเวลาแบบคนพูดอ่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้เส้นเสียงเนี้ยมีปัญหาเหมือนหูคนอายุ40จริงเหรอเอานี่เรื่องจริงเวลาพูดคุยกันอย่างเงี้ย4-5คนเงี้ยถ้ามีคนแหลมมาเรียกเราอ่ะเราจะไม่ได้ยินเราจะไม่ได้ยินเสียงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นต้นเหตุให้แบบว่าพูดเสียงดังอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอ้าวยอมอันนี้เรื่องของพี่เลยของจริงเฮ้ยอันนี้ออกตัวแรงเรื่องของพี่มันยังไงพี่อย่าแย่งดิก็ถ้าเกิดคนที่เคยทำงานกับพี่มาจะรู้มาเลยว่าพี่หูไม่ดีคนในวงการจะรู้ว่าพี่หูไม่ดีถึงขนาดที่แบบว่าพี่ไปถ่ายหนังใช่ป่ะแล้วแบบผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะทำไมอ่ะผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะแบบพูดใส่วอลเลยบอกว่าพูดอะไรแต่จริงๆอ่ะเดินพูดกับมันเดี๋ยวก็ใส่วอลไม่ได้ยินจริงอันนี้เรื่องจริงคนในวงการรู้พี่กันเหรอครับพี่กันของกันเนี่ยเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าที่กันเอามาเล่าเนี่ยเหตุการณ์มันมีกันอ่ะเดินอยู่ข้างถนนวันนั้นแล้วกันอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบว่าแซวเพื่อนว่าเวลาแบบเวลาคุยกันในรถอ่ะเพื่อนกันอ่ะชอบแบบไม่โฟกัสไม่แบบไม่ฟังอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยแล้วกันก็เดินอยู่ข้างถนนแล้วพอกันเดินอยู่ข้างถนนเสร็จใช่ป่ะเขาก็ดึกเรื่องไม่ได้ดึกเรื่องเราก็เรียกกันแล้วเขาก็เรียกกันแล้วกันอ่ะก็ไม่ได้ยินเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามากเนี่ยเลยไม่ได้ยินเองเลยจะแข่งสุดไม่ใช่แล้วใช่ไหมนี่คือเรื่องปกติถ้าเราไม่ได้ยินจริงๆครับพี่ออฟเขามาสายวิทย์อ่ะเขาดูจริงจังกับการพูดของเขาแล้วก็มีรายละเอียดด้วยความระดับที่4ที่เขาไม่ได้ยินแล้วอะไรเงี้ยมันดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วใส่หูฟังอะไรอย่างงี้และอะไรที่ไม่ได้ยินก็คือทำไมอ่ะถ้าสมมติใครพูดกันจริงๆแล้วจริงๆแบบไม่ได้ยินไม่ได้ยินเขาไม่ได้กวนนะเขาไม่ได้ยินนะพี่ไม่ได้ยินจริงๆบทลงโทษคือเคี้ยวมะนาวทั้งอันเลยไม่ได้ยินที่ผมเคี้ยวเดี๋ยวตายบีเหมือนชอบมากกว่าลงโทษนะจริงลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันถ้าทานจะไม่ปลอดภัยลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉันใครจะได้มาเบียดลูกชิ้นของฉันปลอดภัยนี่เป็นข้อมูลข้อมือของใครพอละพี่การเล่าก่อนจะคิดทันไม่ทันได้ไงมันคือเรื่องของกันคือเพื่อนกันคนหนึ่งเนี่ยมีงานรับปริญญาเพื่อนเขาชอบกินลูกชิ้นมากกันก็เลยเอาช่อดอกไม้เป็นลูกชิ้นไปให้เขาโอเคจบแล้วจบแล้วเหรอแค่นี้เองเหรอผมก็มาคิดไม่ทันเนาะว่าหาลูกชิ้นพี่ชอบกินลูกชิ้นมากแบบพอร้านลูกชิ้นข้างทางเงี้ยแล้วก็แบบใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กินไปจนเกือบหมดแล้วเพิ่งเห็นว่าแบบมีจบฮะก็เลยจะไม่กินลูกชิ้นอีกเลยในชีวิตนี้กินได้แต่ว่าถ้ามันแบบร้านที่สะอาดขึ้นมาหน่อยที่ออฟหลักก็เป็นไปได้ของพี่เหรอก็เหมือนแบบว่าผมมันเป็นคนฟันไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับม
มันไม่ได้กินแค่ลูกชิ้นด้วยที่ฟันหักผมเนี่ยหักมาแล้วกว่า5หรือ6ทีฟันกูไม่รู้แม่งไปอ่อนแอห่าอะไรทั้งหลายไม่รู้จริงเหรอฟันแตกฟันหักแคลเซียมในฟันไม่ค่อยดีครับพี่ออฟครับผมก็ฟันโทรพี่ออฟดูจากฟันแล้วดูน่าจะเป็นความจริงครับมาถือว่าฟันตรงคนเดียวกันงั้นคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือนาวให้กูเลยจริงเหรออืมก็ตามนั้นใช่ไหมใช่ครับก็แบบนั้นเลยตามที่เล่าไปเลยครับคือพี่เป็นคนแคลเซียมในฟันไม่ดีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนแบบไม่ว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่มันจะเปราะบางมากๆกับสิ่งที่ไม่ควรจะเปราะบางเช่นเยลลี่กูว่าคิดว่าทำไมเยลลี่แม่งมีแบบอะไรกรุบกรอบอ๋อฟันกูติดมาครึ่งนึงจริงเหรอแล้วก็เคี้ยวลูกชิ้นก็ไม่ได้สั่งลูกชิ้นเอ็นนี่หว่าฟันกูมาแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากินอะไรต้องระวังนะครับและนี่คือเรื่องสุดท้ายนะครับโอวาแม่จ้าจะมีเป๊ปซี่อยู่ไหมโอเคหมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบว่าขวดนมแต่ว่าใส่เป๊ปซี่เข้าไปในขวดนมอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นตอนเด็กๆพี่กันก็คือว่าตอนเด็กเนี่ยเราอะเป็นคนที่ชอบดูดขวดนมมากแล้วเราก็จะเป็นคนที่เลิกขวดนมช้าเลิกตอนแบบม.1โอ้น้ำทุกอย่างเราก็จะเอาใส่ในขวดนมเป๊ปซี่เราก็ใส่ก็นี่ไงตรงหรือยังตรงแล้วอันนี้เป็นไปได้แล้วของพี่ออฟเป็นยังไงเพราะตอนเด็กๆอ่ะพี่แบบกินยาต้องบดเสร็จปุ๊บใส่นมผสมน้ำเขียวแล้วก็กินผ่านขวดนมเพราะว่าตอนเด็กๆเรากินยาเม็ดไม่เป็นป.4เราถึงเลิกเพราะว่าแม่บอกว่าแม่ไม่อยากให้ดูดแล้วมีสปายช่วยผมมาว่าไปเมื่อกี้พี่บอกป.4แต่พี่ชูเลข6ป.4ป.4บางทีกูก็ชูผิดได้ตัดช้อยให้น้องอีกแล้วนะของฉันพี่จริงๆไงที่บ้านอยากให้สูบมากแต่เด็กๆใช่แล้วแบบแม่ก็คือแบบอยากให้กินนมมากติดขวดตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็เลยบอกแม่ว่าก็ได้ถ้าอยากให้กินนมต่อขอใส่ขวดนมแม่ก็คืออ่ะต้องยอมแล้วหลังจากนั้นก็คือกลายเป็นแบบติดทุกอย่างกับขวดนมเลยเลิกขวดนมตั้งแต่ตอนเท่าไหร่ครับประมาณม.1 ม.2โอวาแม่จ้าพี่ออฟครับพี่กันครับพี่กันไม่ใช่เพราะว่าพี่กันมีแบบจังหวะคิดหลายช็อตมากแต่ผมว่าการคิดนั้นเป็นการคิดที่ acting ขึ้นมาออสการ์นะพี่หลอกผมหรือเปล่าเป็นไงล่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่ากันเป็นคนเลิกขวดนมชามากกันเรื่องตอนม.1แล้วกันก็ติดใส่น้ำทุกอย่างไว้ในขวดนมจนมีอยู่วันหนึ่งพ่อให้เลิกดูดแบบหักดิบโดยการเอาขวดนมของกันไปให้รถทับโอเคเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพี่กันร้ายมากพี่กันร้ายมากกันพูดเรื่องจริงทุกคนครับต่อจากนี้นะครับติดแฮชแท็กขึ้น Twitter เลยเป็นเทรนด์เลยว่ากันอัตภัณฑ์ร้ายกว่าที่คิดร้ายมานานแล้วจ้าโอ้ยเปรี้ยววันนี้อิ่มกันไหมครับทุกคนครับอิ่มมากอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งเรื่องราวและได้รู้ว่าพี่กันอัตภัณฑ์ร้ายกว่าที่คิดนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่อ๊อฟพี่กันพี่จริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่ชวนมาทานอาหารร้านอร่อยนะครับและมาแชร์เรื่องที่เป็นมิตรลับเท่านั้นที่จะรู้นะครับให้พวกเรารู้จักพี่ๆมากขึ้นนะครับให้พี่ๆฝากผลงานดีกว่าช่วงนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างครับก็เพิ่งจบไปนะครับสำหรับ Cooking Crush นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับค่ะก็ฝากติดตาม MV นะคะเพลงดึกมากแล้วนะคะของวินเมทาวินค่ะแล้วก็เมษานี้นะคะมีซีรีส์เรื่องนะคะ The Salon นะคะออนที่ช่อง3ค่ะแล้วก็จะมีซีรีส์ใหม่กลางปีนี้อีกค่ะก็ฝากรอติดตามด้วยนะคะเย้นี่กันอัตภัณฑ์ครับครับก็ซีรีส์ที่เพิ่งจบไปนะครับก็ Cooking Class นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากซีรีส์นะครับเทรนนี่ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องต่อไปที่เล่นกับปะปี้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากมากินตามพวกเราอย่าลืมมากันได้นะครับที่ร้านอําแดงใต้ฝุ่นพระราม3นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป๊ปซี่และแคมเปญเป๊ปซี่วิทชวนกินด้วยนะครับที่ให้เรามาทานอาหารอร่อยๆกันตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
สายกินคนไหนนะครับชอบตามล่าของอร่อยอย่าพลาดนะครับเซิร์ชเป๊ปซี่มิตรชวนกินได้เลยเพราะเขามีลิสต์ร้านอาหารอร่อยๆนะครับให้เราตามไปกินแบบเบิ่มๆแถมนะครับแถมยังมีกิจกรรมและโปรโมชั่นให้แก๊งกินอย่างเราๆอีกนะครับชวนแก๊งไปตามรอยกันได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะมื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่เอาโชว์อันนี้คือพี่จริงๆเหรอน่าจะเป็นต้นตระกูลจริงเหรอต้นตระกูลต้นตระกูลของจริงๆนะครับเพราะว่ากินและเป็นแฟนคลับมานานแล้วไหนจริงเราทำท่าดีดิคงไม่ต้องถือจริงๆหรอกมั้งกินแล้วกินได้ยังตอนนี้กินแล้วนะเริ่มเลยมาละโอ้โหแคมซอ